การเข้าไปจับกลุ่มเข้าไปทลายแก๊งจะบอกว่าค้ามนุษย์ก็ได้นะครับเป็นการล่อลวงเด็กหญิงอายุไม่ถึง15ปีนะครับล่อลวงไปเนี่ยนะครับตอนแรกก็ให้เข้าไปทำงานที่ร้านอาหารสักพักนึงก็เหมือนขยับสเต็ปอะครับจากเป็นพนักงานปกติก็ขยับขึ้นไปเป็นเด็กเอ็นคอยเอนเตอร์เทนลูกค้าหลังจากนั้นปรากฏว่ามันมีเรื่องของการขายบริการเข้ามานะครับล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภาค5เขาก็ไปทลายเครือข่ายโดยเครือข่ายนี้นะครับเขามีชื่อว่าเครือข่ายแม่เล้าจุ๊บแจงแล้วก็สามารถช่วยเด็กหญิงวัย14ปีได้ถึง4คนด้วยกันครับนี่คือเจ้าหน้าที่ของศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงหรือว่าสพ.ดส.ภาค5นะครับเขาก็เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายแม่เล้าจุ๊บแจงค้าประเวณีเด็กโดยมีการกระจายกำลังไปในพื้นที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่เป้าหมายเนี่ยทั้งหมด7จุดนะครับอยู่ในพื้นที่5อำเภอด้วยกันก็มีอำเภอเมืองอำเภอแม่ริมอำเภอสันทรายอำเภอสันกำแพงและก็อำเภอหางดงเข้าไปจับกลุ่มแม่เล้าได้3คนครับแล้วก็จับกลุ่มผู้ที่ซื้อบริการได้ด้วยผู้ซื้อบริการเนี่ยได้จับกลุ่มได้ทั้งหมด7คนแล้วก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นเด็กหญิงวัย14ปีอีก4คนนะครับโดยพลตำรวจโทประจวบวงศุขครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านก็เปิดเผยครับบอกว่าเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสพ.ดส.ภาค5ได้จับกลุ่มหญิงวัย29ปีครับมีอาชีพเป็นแม่เล้าครับค่ะล่อลวงเด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยไปค้าประเวณีในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ทีนี้หลังจากนั้นก็มีการสอบสวนพอสอบสวนก็ทราบข้อมูลว่าแม่เล้าเขาจะใช้วิธีการชักชวนเด็กหญิงเนี่ยให้เข้าไปทำงานที่ร้านอาหารครับก็อาจจะเป็นเด็กเสิร์ฟก็ทำงานบริการทั่วๆไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ขยับสเต็ปขึ้นไปเป็นเด็กเอ็นคอยเอนเตอร์เทนให้กับแขกคอยเอนเตอร์เทนให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยเถิดครับกลายเป็นเรื่องของการค้าประเวณีเกิดขึ้นส่วนลูกค้าเขาจะมีการติดต่อเข้ามาเนี่ยผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆครับแล้วก็จะมีการนัดหมายส่งเด็กไปให้บริการโดยค่าตอบแทนต่อครั้งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 ถึง 4,000 บาทเด็กจะได้ครึ่งนึง 1,000 ถึง 2,000 บาทส่วนผู้จัดหาก็คือแม่เล้าเนี่ยก็จะได้เปอร์เซ็นต์ไปอีกครึ่งนึงคนละครึ่งนะฮะ 50-50 นะครับจากการสอบสวนก็ทราบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชายสูงวัยมีทั้งพ่อค้าก็มีนักธุรกิจก็มีผู้รับเหมาก็มีข้าราชการบำนาญก็มีและที่สำคัญครับหลายคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็เป็นลูกค้าประจำด้วยนะครับมีทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงจากข้อมูลจากการสอบสวนเนี่ยพบว่านอกจากเชียงใหม่แล้วก็ยังมีลำพูนลำปางซึ่งหลังจากนี้ทางตำรวจก็เตรียมที่จะขยายผลแล้วก็ติดตามจับกุมตัวเพิ่มต่อไปนะครับมีผู้ชายที่บอกให้ทั้งเป็นข้าราชการบำนาญทั้งเป็นนักธุรกิจทั้งหลายองค์กรนะฮะก็อยากได้เด็กมาร่วมประเวณีนะครับก็ติดต่อผ่านทั้งแม่เล้านะครับแล้วก็ไปติดต่อเด็กหญิงที่อายุ16ปี14ปีเนี่ยมาร่วมประเวณีซึ่งบางคนเนี่ยได้ติดต่อเด็ก2คน3คนมาร่วมครั้งเดียวที่เรียกว่าสวิงกิ้งนะครับซึ่งเป็นพฤติการที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยช่วงนี้นะครับมีเด็กที่ไม่เรียนหนังสือหรือเรียนออนไลน์นะครับอยู่พอสมควรก็จะประสานทางผ่านทางแม่เล้านะครับที่จะนำเด็กไปให้กับผู้ชายครับนอกจากเครือข่ายของแม่เล้าจุ๊บแจงแล้วนะครับที่เป็นการค้าประเวณีเด็กหญิงนอกจากนี้ยังพบมีเครือข่ายค้ากามเด็กชายด้วยครับนี่มีชื่อว่าพ่อเล้าแม็กกี้ฮะมีการล่อลวงเด็กชายหลายคนไปขายบริการทางเพศให้กับกลุ่มชายรักชายก็จะมีทั้งชาวต่างชาติมีทั้งชาวไทยครับโดยพ่อเล้าเนี่ยจะพาเด็กไปส่งให้กับลูกค้าแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยตามสถานที่ต่างๆนะครับโรงแรมม่านรูดบ้างห้องน้ำภายในปั๊มน้ำมันบ้างนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็มีริมถนนจุดมุมอับจุดลับตาผู้คนก็มีครับนี่ข้อมูลจากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ว่าอย่างนั้นทีนี้ค่าบริการต่อครั้งเนี่ยจะตกอยู่ที่500ไปจนถึง 1,000 บาทซึ่งกรณีของการค้ากามเด็กชายเนี่ยจากข้อมูลบอกว่าพ่อเล้าจะเก็บเงินไว้ทั้งหมดครับจะแบ่งให้เด็กเนี่ยเป็นเพียงแค่ค่าขนมและก็ค่าเล่นเกมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือเด็กชายวัย16ปี1คนแล้วก็17ปีอีก1คนได้พอสอบสวนเนี่ย
มันลูกค้านอกจากพ่อค้านักธุรกิจต่างๆนานาแล้วปรากฏว่าน่าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ากรณีของเด็กชายเนี่ยมีพระสงฆ์หลายรูปในจังหวัดเชียงใหม่เป็นลูกค้ามาซื้อบริการเด็กชายก็มีตั้งแต่พระลูกวัดจนไปถึงเจ้าอาวาสก็มีนะครับเรื่องนี้น่าตกใจนะคะจริงๆตำรวจน่าจะสืบสาวราวเรื่องไปถึงระดับคนที่เรากราบไหว้เนาะแล้วก็ควรจะเอาออกจากวงการสงฆ์อ่ะเพราะไม่งั้นแล้ววงการสงฆ์ที่เรากราบไหว้เนี่ยก็จะมีมลทินอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับ